بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับครั้งนี้ครั้งแรกเราได้มาเยี่ยมเยียนเกาะชื่อเกาะน่าเกลียดนะแต่ก็เรียกนะเพื่อเป็นที่เข้าใจกันว่าบอกเกาะสุกรถ้าสมัยนบีเปลี่ยนชื่อแน่นะฮะแต่อย่างว่านะครับเราอยู่ในสังคมบ้านเมืองนี้ชื่อก็เลยบอกว่าไม่สำคัญเท่ากับอามานที่เราทำฉะนั้นวันนี้ครั้งแรกนะครับพี่น้องมาเกาะสุกรแล้วก็ขอชื่นชมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่มีความคิดมีฟิกเกตอยากให้มีการพูดคุยเรื่องศาสนาในหมู่บ้านเราเลยบอกว่าถ้าเริ่มครั้งแรกแล้วด้วยความอิคลาสอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้สืบต่อเนื่องแล้วสานต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราทำวันนี้เพื่ออะไรพี่น้องไม่ใช่เพื่อตัวผมไม่ใช่เพื่อตัวท่านแต่อนาคตข้างหน้าเพื่อลูกหลานมุสลิมบนเกาะแห่งนี้เขาจะได้มีอิสลามสืบต่อกันไปไม่อย่างนั้นท่านจะพบประวัติและพบปรากฏการณ์ว่าเด็กคนหนึ่งเขาจะตอบคนในอีก10ปีข้างหน้าว่าปะมะเขาเคยเป็นมุสลิมเขาเคยเป็นลูกคนแขกแต่ปัจจุบันเขาไม่เอาแล้วอิสลามปัจจุบันเขาทำมัสยิดปัจจุบันเขาทำในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ปัจจุบันเขาทิ้งแล้วซึ่งศาสนาอิสลามแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มเรื่องราวของศาสนาตรงนี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่จะปกป้องตัวเราและลูกหลานของมุสลิมเราสืบต่อไปจนวันกิยามะห์ชะลอนะครับเราอย่าท้ออัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์อยู่กับเราและอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือเราตลอดกาลดังนั้นค่ำคืนนี้ที่ผมจะได้ทำเขาเรียกมีโอกาสมานะซีฮัตเยี่ยมเยียนพี่น้องที่เกาะสุกรจังหวัดตรังจงทิ้งสิ่งที่ถูกใจเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องเป้าหมายในการพูดหัวข้อนี้คืออะไรพี่น้องเราในฐานะเป็นมนุษย์เราในฐานะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องทุกคนยอมรับไหมว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราทุกคนยอมรับไหมครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าเป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้ดูแลเราเป็นผู้ให้ชีวิตเราเป็นผู้ให้เราเกิดเป็นผู้ให้เราตายก็ได้นั่นคืออัลลอฮ์ใช่หรือไม่และเราใช่ไหมที่ตอบกับอัลลอฮ์ก่อนที่เราจะมายังดุนยาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สตูบิรับบิคุมข้าไม่ใช่พระเจ้าของพวกเจ้าหรือกอลูบาลาหาไม่ได้ยาอัลลอฮ์พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นวันนี้พี่น้องมนุษย์เราวันนี้เกิดมาบนโลกอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งเรามาเพื่อทำประโยชน์และหากำไรในการค้าจนลืมอาเครอห์เปล่าเลยพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งเรามาเพื่อให้เป็นพ่อค้าอัลลอฮ์เป้าหมายหลักไม่ได้ส่งมาเพื่อให้เรามาทำงานออกไปหาปลาอันนั้นเป็นเป้าหมายรองอันนั้นเป็นองค์ประกอบชีวิตมุสลิมต้องทำงานหาริสกีอันนั้นองค์ประกอบชีวิตแต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักจริงหรือไม่มะแม่ขาไม้นี่ผมต้องเอียงทางนี้นะไม่เห็นหน้ามะบอกว่าคุยแล้วมองหน้าคนไม่ชัดมันไม่ร้อยมันไม่ร้อยไม่ร้อยเราต้องเปิดให้เห็นกันไปเลยชาลอนะบอกเป้าหมายหลักเราวันนี้พี่น้องอัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุลจินนวลอินส์และเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่อเจตนาเป้าหมายอื่นใดเลยเป้าหมายเดียวที่อัลลอฮ์สร้างจินกับมนุษย์มาบนโลกอิลลาลิยะบูดูนเพื่ออิบ
สุญูดต่อแค่เพื่ออิบาดัตเพื่อทำตามในคำสั่งอัลลอฮ์ใช้ต่อแค่ไม่ใช่ให้มาทรยศแค่ไม่ใช่ให้มาฝ่าฝืนอัลลอฮ์พี่น้องอยู่เกาะสุกรเนี่ยติดทะเลพี่น้องโอกาสตายเยอะเลยนะครับจริงไหมแม่จริงๆไอ้คนบนบกก็โอกาสตายทั้งนั้นแหละเพิ่นแต่เพียงแต่อัลลอฮ์ให้ฮิกมะห์เราอยู่ติดทะเลพายุจะเข้าเมื่อไรก็ได้ใช่ไหมอยู่ๆอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้คลื่นสูงขนาด100เมตรซัดถล่มเกาะทีเดียวอัลลอฮ์ก็ทำได้วันนี้เราออกไปหาปลาพี่น้องเรากรีดยางบนเกาะดูพี่น้องบนเกาะชัดๆมีน้ำจืดพี่น้องไปถามคนในเมืองนะเวลาจะทำเรื่องขอประปาทีวุ่นวายขนาดไหนต้องทำเรื่องต้องขอลายเซ็นต้องล่ารายชื่อต้องไอ้นั่นต้องไอ้นี่อันนี้ไม่ต้องมึงมีจอบ 3-4 อันมึงขุดมึงได้กินน้ำจืดเลยใครให้ถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์อยู่บนเกาะทำนาได้พี่น้องบอกฝรั่งมันจะเชื่อไหมทำไมมาอยู่บนเกาะมียางให้กรีดเอาที่ไหนอยู่บนเกาะแท้ๆพี่น้องทำธุรกิจค้าขายอะไรได้เคยคิดไหมแรกๆเปิดร้านค้าจะขายใครวะสุดท้ายนู่นอัลลอฮ์ให้คนอังกฤษมาซื้อที่เกาะอะไรนะเกาะสุกรได้ข้ามเรือมาเอาเงินมาให้เรามายังไงถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ให้มันมาวะอินตะอุดูนิอัมตัลลอฮ์หากแม้เจ้าจะนับความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าลาตุฮซูฮะเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้แล้วทำไมวันนี้บ่าวของอัลลอฮ์จึงเนรคุณอัลลอฮ์ทำไมบ่าวของอัลลอฮ์ทรยศอัลลอฮ์ทำไมวันนี้เรากินนิสกีอัลลอฮ์แล้วเราไม่ละหมาดเราอยู่บนดุนยาได้ยังไงพี่น้องเอาง่ายๆนะครับพี่น้องคนคนหนึ่งมาขอเงินเราทุกวันวันละร้อยแต่ไม่เคยขอบคุณเราแม้แต่คำเดียวบางขอร้อยบางให้ไอ้นี่ไปเลยบางขอร้อยเอาให้ไปเลยให้มันทุกครั้งแต่มันไม่เคยพูดคำว่าขอบคุณครับเลยถามนะเบิ้งถ้าเราเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงฮะเอาเงินเราทุกวันแต่ไม่ขอบคุณเราถ้าเป็นเราตบอย่างเดียวจะเหลือแล้วพี่น้องเอาของกูแล้วไม่ขอบคุณกูมีที่ไหนอ่ะขอโทษนะมะผมพูดดังไปไหมฮะไม่เป็นไรนะวันฮะปอสุกรครั้งแรกไม่เป็นไรเราให้มันชินไปเลยชาลอนะเสียงดังอย่างเงี้ยพี่เราจะได้ไม่หลับนะ บอกไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นัยยะเหมือนกันอัลลอฮ์บอกว่าสร้างพวกเจ้ามาอยู่บนดุนยาอิลลัลิอาบูดุนเพื่ออิบาดะห์ต่อข้าดังนั้นเป้าหมายเราอยู่ดุนยาวันนี้เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์บางคนบอกอ้าวถ้าอิบาดัตละหมาดมันต้องวันเลยแหละเจ้าเนยไม่ต้องขายแล้วเข้าไม่ต้องกรีดเรายังไม่ต้องออกแล้วเรือไม่ต้องตัดแล้วผมไม่ต้องเปิดแล้วร้านบอกเปล่าตกใจเสียงด้วยเออลำโพงเพิ่งมาเนี่ยบิสมิลลาห์ไม่เป็นไรมั้งนะเข้าใจครั้งแรกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วบอกว่าอัลลอฮ์สร้างมาเพื่ออิบาดะห์ดังนั้นเวลาเราอยู่แล้วจะทำเงินจะหาเงินจะทำริสกีจะหาริสกีใดๆก็แล้วแต่ทำไปเลยบ่าวของอัลลอฮ์แต่เจ้าอย่าลืมอย่างเดียวจงละหมาดแล้วอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้ได้ยะลากัลลอฮ์ไปรอนครับเสิร์ฟชายเลยนะฮะน้ำตา3ซองเลยนะครับน้ำตาแล้วไม่ให้พี่น้องเสียน้ำใจผมเทไปก่อนเลย1ซองนะอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่ปัญหาว่านิสัยมนุษย์มันจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ง่ายๆเป็นไปได้ยากใช่หรือไม่
บนเกาะสุกรนี่มุสลิมเกือบ 100% จริงไหมครับจริงไหมครับไม่ต้องคุมฮิญาบด้วยนะดูก็รู้ว่าเป็นมุสลิมเราใช่หรือไม่มุสลิมเยอะเกือบ 100% เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่เวลาทางปฏิบัติพี่น้องลองดูสิคุมไหมบาลานไหมเท่าเทียมไหมกับเปอร์เซ็นต์จำนวนมุสลิมที่มีในบ้านเราคนละมากี่คนคนกลุ่มฮิญาบกี่คนคนเวลามามัสยิดมีกี่คนกล้องไปไหมกล้องมากนะครับเอาค่อยไปเมื่อกี้ดีแล้วเปล่าต้องใช้มาเชลเสียงเมื่อกี้ได้แล้วครับผมเอาซอฟๆนี้ก็ได้นะครับเพราะลำโพงมันจะแตกนะเสียงผมไม่เหมือนคนอื่นนะบิสมิลลาห์กล้องไหมครับถ้าเสียงกล้องเกินบอกนะครับนะเพราะผมเล่นถ้าเทียบคอนเสิร์ตเราเล่นให้กับผู้สูงอายุฟังนะบิสมิลลาห์ได้ไหมครับเสียงนี้ได้นะมะนะอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นวันนี้เราบอกว่าเป้าหมายหลักบ่าวของอัลลอฮ์อยู่บนหน้าดุนยาอัลลอฮ์สร้างมาเพื่ออิบาดะห์แต่ด้วยกับซีฟัตและลักษณะนิสัยของมนุษย์อัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องว่าคุลิกอลอินซานูดออีฟและมนุษย์มันถูกสร้างมาในสภาพอ่อนแอเราอ่อนแอเรื่องอะไรพี่น้องไม่ใช่อ่อนแอเรื่องร่างกายเราไม่ได้อ่อนแอทางสติปัญญาเราไม่ได้อ่อนแอทางไร้ศักยภาพในชีวิตเราแต่พี่วันนี้เราอ่อนแอเรื่องอะไรพี่น้องเราอ่อนแอตรงนี้ในการฝืนในการปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอ่อนแอเรื่องอีมานเราอ่อนแอเรื่องพลังในการยั้งตัวเองเพื่อเอาตัวเองให้อยู่ในกรอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอ่อนแอถามกันง่ายๆพี่น้องวันนี้นะครับเราไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเมื่อกี้ใช่ไหมพี่น้องดูเอาคนพื้นที่คนนอกที่เป็นแขกมาเราไม่นับถ้าวันนี้ตัดลูกจะมาออกพี่น้องจะมาเราที่มาปลัวเอาเวนี่โบไปตัวที่มาออกจะมานะครับเอาจะมาออกไปพี่น้องเอาออกไปเอาจะมาออกจากมัสยิดผมคนนอกผมไปละหมาดเมื่อกี้เอาผมออกด้วยบางที่มาจากสตูลจากอะไรเอาออกให้หมดเหลือคนพื้นที่อย่างเดียวถึงไม่20คนถ้าถึงนะครับพี่น้องว่ายน้ำกลับฝั่งเลยพวกนี้ถึงไหมบางให้บางว่ายต้องให้จะมาอัดว่ายนะมีจะมาออกกันเนี่ยเป็นอิสติกอมะห์และเป็นประจำทุกวันเลยนะครับถ้าได้20คนจริงนะบังเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์สมการจำนวนสัปปุรุษคนที่อยู่ในมุกเก็มพื้นที่บาลานกันไหมแล้วเวลาจัดคอนเสิร์ตผมท้าด้วยนะเอานักร้องมาแสดงคอนเสิร์ตในเกาะนี้นะไปหมดเกือบ 100%ถ้าตายในงานคอนเสิร์ตเสียงนรกนะพี่น้องถ้าตายในมัสยิดอินชาอัลลอฮ์สถานที่ที่อัลลอฮ์รักแต่คนมุจาฮิดะห์พยายามจะไปนรกเยอะกว่าจะไปสวรรค์เพราะอะไรรู้ไหมวันนี้ผมจึงเตือนตัวผมและพี่น้องเราถูกสร้างมาในสภาพเราอ่อนแอในเรื่องอีมานอ่อนแอในการที่จะปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในคันลองของอัลลอฮ์แล้วทำยังไงนี่แหละพี่น้องต้องสู้อะไรพี่น้องสู้กับฮาวะสู้กับนัฟซูสู้กับอารมณ์เรา
นบีบอกในหะดีษพี่น้องที่รักลายุมินุอะฮะดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่อีมานที่สมบูรณ์ถ้านบีบอกอีมานไม่สมบูรณ์พี่น้องแสดงว่าคุณจะทำอามานอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ตรงที่นบีบอกอีมานยังไม่สมบูรณ์เรื่องอะไรฮัตตะอัยยะกูนะฮาวานบีบอกจนกว่าฮาวาอารมณ์ความรู้สึกตะบะอันลิมาจิตุบิจะคล้อยตามสิ่งที่ฉันนำมาก่อนพี่น้องอะไรที่อัลลอฮ์ใช้ฝืนนับสู่ทุกอย่างฝืนอารมณ์ไม่มีใครอยากทำแต่นั้นจริงไหมครับถ้าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ตรงอารมณ์เรานะพี่น้องป่านนี้คนคงมีหยาบทั้งโลกแล้วถ้าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ตรงอารมณ์เราป่านนี้ไม่มีใครทิ้งละหมาดแต่ทำไมทั้งหมดมันต้องสู้กับอารมณ์กับการต่อสู้นับสู้และชัยตันที่หลอกเราตลอดพี่น้องต้องปรับตัวเองวันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องเลยบอกว่าวันนี้นะครับตั้งเป้าไปเลยว่าอัลลอฮ์ส่งฉันมาบนดุนยานี้เพื่อต่ออัตเพื่อเชื่อฟังเพื่อพักดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเพื่อพักดีแล้วหน้าที่ฉันคืออะไรทำยังไงก็ได้ให้อัลลอฮ์พอใจค่ะแล้วให้อัลลอฮ์พอใจยังไงจงสู้อันไหนที่อัลลอฮ์ห้ามอย่าเข้าใกล้อันนั้นไม่มีบารอกัตคนคนหนึ่งพี่น้องทำงานได้เงินเป็นล้านมีเจ้าของกิจการมีโรงแรมมีทุกอย่างอย่างเดียวที่มันไม่มีคือละหมาดมันไม่มีละหมาดสุดท้ายสมบัติทั้งหมดที่มีพี่น้องเกิดอะไรขึ้นทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้อัลฮากุมุตตะกาทุรการสะสมทรัพย์สะสมเงินทองสะสมดุนยาอัลฮากุมมันทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลินใช่หรือไม่น้อยคนนะพี่น้องแม่อาจารย์วันนี้ซิกรุลลอฮ์จนเพลินเลยถ้าทั้งเกาะบ้านเราเนี่ยนะพี่น้องเกาะสุกรถ้ามีจำนวนประชากรกี่ร้อยหลังคาเรือนได้500กว่าหลังคาเรือนตีซะหลังคาเรือนหนึ่งอยู่กัน5คนเอาประมาณนั้นประมาณ 2,000 กว่าคนโดยเฉลี่ยโดยประมาณนั้นมานะหาสักคนสิครับแม่วันนี้สิเก็ตจนเพลินนะท่านลืมกินข้าวมีไหมครับอาจจะมีนะแต่เขาไม่แสดงตัวแต่500หลังคาเรือนพลิกดูทีละบ้านหายากคนแบบนี้ไม่เคยเบื่อเลยละหมาดตาหยุดโอ้ฉันละหมาดจนลืมว่ามืดลืมไปว่าซุบฮ์แล้วละหมาดเพลินจนอาซานซุบฮ์หาน้อยคนแบบนี้อ่านกุรอานจนเพลินล่าลืมไปแล้วครบ30ยุซอ่านไม่รู้ตัวเลยหายากเลิกอาซานอีกแล้วอัสรีรู้สึกว่าซูรีเพิ่งหมดไปเมื่อกี้เองหายากคนแบบนี้แต่ถ้าวันนี้หาคนที่เพลินกับดุนยาหาไม่ยากนี่คือสิฟัตและนิสัยของมนุษย์ที่อ่อนแอพี่น้องเราจะทำยังไงครับสู้นะพี่น้องวันนี้อะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราฝืนนับสู้ต้องสู้และต้องฝืนมาให้ได้ฉันอยู่เพื่ออัลลอฮ์วะมามาติวะมะฮยายะลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฉันจะตายหรือฉันจะเป็นเพื่ออัลลอฮ์คำว่าเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ดูที่ปากอย่างเดียวนะพี่น้องดูพฤติกรรมเราด้วยเราทำเพื่ออัลลอฮ์จริงหรือไม่วันนี้เลยบอกพี่น้องว่าอันดับแรกวันนี้ขอกับพี่น้องเกาะสุกรก่อนเลยชีวิตท่านจะเคยผ่านอะไรมาบ้างอัลลอฮฺอัลลอฮฺวันนี้ขออย่างเดียวพี่น้องถ้ารักลูกพี่น้องดูไอ้เด็กที่ข้างหน้าตัวเล็กๆแบบนี้นะครับพี่น้องถ้า
ี่น้องด้วยรักและจริงใจนะครับอินชาอัลลอฮ์เรื่องละหมาดพี่น้องอย่าทิ้งผมขอละหมาดเรื่องเดียวทำได้ไหมมาพี่น้องพื้นที่นะครับผมเน้นหนักที่สุดคือคนพื้นที่ทำไมต้องคนพื้นที่เพราะคนพื้นที่คือคนมุกิมอะไรคือมุกิมคนที่ยืนอยู่ดำรงอยู่แล้วคงอยู่ในพื้นที่นั้นละหมาดจะทิ้งนะเบนละหมาดสำคัญที่สุดในชีวิตท่านรองจากชาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์รองจากการกล่าวชาดะตุตเตาฮีดรองจากการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์รุกนุสซานีรุกนที่สองคือละหมาดละหมาดไม่ใช่ทำตามประเพณีละหมาดไม่ใช่ทำเมื่อเวลาว่างละหมาดไม่ใช่ทำตอนที่ว่ารอสบายใจแล้วค่อยละหมาดไม่มีพี่น้องรอสบายใจแล้วละหมาดได้ยังไงอ่ะวันนี้เราเลยบอกว่าละหมาดคือชีวิตท่านได้เวลานะพี่น้องวันนี้เราจะติดเหล้าวันนี้เราจะเล่นยาเสพติดขออย่างเดียวละหมาดอย่าทิ้งอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งทั้งหมดมันจะดีงามด้วยอัสบาบการละหมาดเองทำได้ไหมมาชาลอตัวนะรุ่นเราเนี่ยน่าจะครบ5เวลาแล้วครับหวังว่าอย่างนั้นหวังว่าอย่างนั้นพี่น้องที่รักแต่วันนี้ผมเลยบอกว่าอยู่ดุนยานี้เรื่องละหมาดผมฝากเอาไว้และขอให้พี่น้องอดทนซอบัตในบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนบีเรานะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีตอนอยู่มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะฮ์ในยุคแรกไม่มีใครไม่รักนบีแม้กระทั่งคนเขาเรียกเด็กที่สติไม่ดีนะครับยังมีความรักต่อรอซูลแต่เมื่ออัลลอฮ์ใช้นบียาอัยยูฮัลมุดดัสซิรโอ้ผู้ที่ห่มผ้าอยู่เอ้ยกุมฟะอันซิรมุฮัมมัดเจ้าจงลุกขึ้นนะมุฮัมมัดแล้วทำการตักเตือนมนุษยชาติพี่น้องนบีใช้ชีวิตปกติมีคนรักใครแต่เมื่อทำตามที่อัลลอฮ์ใช้มีคนด่าทันทีจริงหรือไม่มีคนเกลียดทันทีใช่หรือไม่เมื่อนบีเดินตามหลักอิสลามถูกทดสอบทันทีพี่น้องแต่นบีอดทนได้รอซูลซอบัดได้จนกระทั่งอิสลามไปทั่วโลกวันนี้อัลลอฮ์ทดสอบเรานะครับพี่น้องأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا الله بقى ما نتكرر وراو تبلوي أي خو كلاوة آمنا راو إيما لو وهم لا يفتنون دوي تي خو جمعي توك تصوب جاك الله بين باي ميدا في نوم أو غي غي نكب.บ้านเราเนี่ยเกาะสุกรเนี่ยคนสมัยก่อนทำงานอะไรมะไม่ใช่คนพื้นที่ใช่ไหมครับมีใครคนพื้นที่ไหมครับมะคนอดีตบนเกาะทำงานอะไรครับหาปลามะเปิดร้านข้าวเปิดรีสอร์ทแบบนี้ไหมมีไหมครับนิดหน่อยเปิดโรงแรมมีไหมครับไม่มีเลยกีดยางใช่ไหมมะรถเครื่องเยอะแบบนี้ไหมเดินนะครับแต่ก่อนคนกรีดถนนมีได้ยังมะมะทันรุ่นนั้นเลยนะเดินในป่าเลยชีวิตเป็นไงบ้างมะใช่ไหมครับเสียงกุรอานได้ยินไหมมะหลังมะกะเร็บมีการเรียนกุรอานไหมในมุกแกมเรา
มีไฟหรือยังครับแล้วเรียนยังไงอ่ะใช้ตะเกียงนี่รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกๆชีวิตดุนยาความสบายเจริญดุนยายังไม่เข้าคนใช้ชีวิตอย่างปกติไม่มีความเจริญมากมายในดุนยาแต่เสียงกุรอานเกิดขึ้นโดยเฉพาะหลังมักริบผมเทียบไปเห็นแล้วดูปัจจุบันนี้พี่น้องเป็นไงอัลลอฮ์ส่งอะไรให้ท่านนี่ตรงเลยที่นบีบอกพี่น้องมัลฟักรออัชชาอะลัยกุมฉันไม่กลัวเลยว่าความยากจนขัดสนจะประสบกับพวกเจ้านบีไม่เคยกลัวว่าอุมมัตจะอดอยากนบีไม่เคยวิตกว่าอุมมัตจะไม่มีอะไรกินเปล่าเลยولكن أخشى أن تفسد الدنيا عليكم แต่ที่นบีกลัวคือกลัวว่าดุนยาจะเปิดเข้ามาหาพวกท่านแล้วสุดท้ายดุนยาจะทำให้ท่านพินาศเหมือนกับที่มันทำให้คนสมัยก่อนพินาศมาแล้วจริงหรือไม่มุสลิมเราวันนี้พอดุนยาเข้าอีมานเราอ่อนละหมาดเราไม่ค่อยแข็งอยู่แล้วอีมานต่ออัลลอฮ์อ่อนแออยู่แล้วความกลัวยากจนมีอยู่แล้วมุสลิมเราจึงขายยาบ้าไงพี่น้องมุสลิมเราจึงขายยาเสพติดไงพี่น้องมุสลิมเราจึงทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินโดยไม่ละหมาดกันตามวันนี้เรายอมอ่ะพี่น้องออกทะเลขับเรือรับจ้างได้เวลาละหมาดจะวันศุกร์ไม่ศุกร์ไม่เป็นไรทำมาหากินต้องเลี้ยงชีพแล้วริสกีทั้งหมดถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ใครให้กับมึงได้เราทำจนลืมอัลลอฮ์ใช่ไหมอ่ะพี่น้องแล้วคนเวลาทำงานลืมอัลลอฮ์อะไรเกิดขึ้นเราถ้ามีพันล้านชีวิตก็ไม่สุขทำไมละหมาดมีทั้งหมดในดุนยาอัลลอฮ์ก็ไม่บารักัตถ้ามันไม่ละหมาดวันนี้ผมบอกถึงเวลาแล้วเราต้องปฏิรูปสังคมเราด้วยกับอามัลอิบาดะห์จะทำไม่ได้ถ้าเราอ่อนแอพี่น้องจะทำไม่ได้ถ้าวันนี้เราทนกับบททดสอบไม่ได้ชัยฏอนอิบลิสและอัมนะตุลลอฮ์อะลัยพี่น้องจำได้ไหมวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิบลิสสุญูดกับมานบีอาดัมملائكه تم السجود لادم عليه السلام نبي الله الا ابليس نوجا ابليس الله قال اوي نوجا ابليس من ما يوم سجود ต่อ نبي ادم พี่น้อง الله ใช้สุญูดครั้งเดียว ابليس ทรยศอบาวัสตักบารปฏิเสธแล้วตะกบรสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพี่น้องออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ก่อนออกไปมันขออะไรกับอัลลอฮ์ไว้พี่น้องดูนะครับอิบลิสถ้าพูดง่ายๆหัวหน้าชัยฏอนมันอยากได้อะไรมันขออัลลอฮ์มันอยากได้อะไรมันขออัลลอฮ์อิบลิสไม่ขอต้นไม้อิบลิสไม่ขอก้อนหินอิบลิสไม่ขอทะเลอิบลิสขออัลลอฮ์ดูมันทั้งที่มันทรยศอัลลอฮ์แต่มันยอมรับในอำนาจของอัลลอฮ์ในเมื่อพระองค์จะให้มันออกขออย่างเดียวยาอัลลอฮ์ขออย่าให้ฉันตายอิลาย่อมยุบอัซูนจนกระทั่งวันกิยามะห์นึ่งอิบลิสขอยาอัลลอฮ์
บิมาอักไวตานีขออย่าให้ข้าตายจนวันเกียรมาอิบลิสไม่ตายจนกระทั่งวันนี้และจะอยู่ต่อไปจนวันเกียรมาขอพี่น้องอัลลอฮ์ให้ไหมให้ขอของแล้วในเมื่ออยากได้อัลลอฮ์ให้วันนี้ไม่แปลคนไม่ละหมาดบางคนถามมุสตะอาจารย์ทำไมไอ้นั่นไม่ละหมาดทำไมธุรกิจมันเจริญเอาเจริญเอาเจริญเอาไม่แปลกพี่น้องมันอยากได้แบบนั้นไม่อยู่ในสวรรค์บัดดุนยานุติฮิมินฮะใครอยากได้ผลตอบแทนดุนยาอัลลอฮ์ให้เลยใครอยากได้อาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็ให้ยุติธรรมที่สุดอัลลอฮ์อิบลิสขอพี่น้องอย่าให้มันตายอัลลอฮ์ให้พี่น้องอิบลิสจะอยู่ในดุนยาทำไมเพื่ออิสติกฟาร์เพื่อตอบัตเพื่อขอโทษอัลลอฮ์หรือแล้วแต่อิบลิสบอกว่าละอัคุดันละฮุมซิรอตักัลมุสตะกีมข้าจะไปนั่งขวางหนทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ชัดเจนพี่น้องอิบลิสบอกอัลลอฮ์อุดมการมันชัดมากขออยู่ดุนยาจนไม่ตายเพื่อสกัดคนไม่ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อิบลิสจะอยู่ดุนยาจนไม่ตายเพื่อหลอกคนให้หลงจากทางของอัลลอฮ์วันนี้เสียงอาซานดังขึ้นอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราเข้าใจใช่ไหมครับความหมายมีใครไม่รู้ไหมอัลลอฮฺอักบัรแปลว่าอะไรเรารู้หมดอัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมอัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมผมแปลถูกไหมแล้วเวลาท่านอ่านเหมือนผมไหมท่านอ่านว่าอัลลอฮฺอักบัรไหมอ่านเข้าใจมันผมเข้าใจไหมเหมือนกันเวลาทำถ้าอัลลอฮฺอักบัรจริงๆพี่น้องถ้าเรายอมรับว่าอัลลอฮฺยิ่งใหญ่เมื่อมีการเอ่ยว่าอัลลอฮฺอักบัรทั้งหมดต้องอัสวรหมดเลยทุกอย่างต้องเล็กเมื่อชื่ออัลลอฮฺถูกเอ่ยเมื่ออัลลอฮฺถูกเอ่ยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺเกิดทั้งหมดเป็นเรื่องขี้เล็กหมดเลยพี่น้องทำได้ไหมมัสยิดเรียกอัลลอฮฺอักบัรของเราทีวีเขาก็เรียกความอักบัรของเขาเหมือนกันทีวีเข้าพี่น้องละครเข้าหกโมงครึ่งมักริบหกโมงครึ่งโดยประมาณนะหกครึ่งก็หกครึ่งอันนั้นอัลลอฮฺอักบัรอันนี้ดาราอักบัรสุดท้ายเรียกอะไรพี่น้องเวลาเราพูดอัลลอฮฺฉันก็ทำเพื่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺยิ่งใหญ่เวลาอามันจริงดาราอักบัรหมดเลยไปหมดเลยพี่น้องดาราไปหมดเลยสุดท้ายบางคนยังดีพี่น้องมาละหมาดเวลาเหลือๆแล้วจะเข้าอิชาอยู่อีก5นาทีละครเพิ่งจบมาละหมาดมักริบอินนาลิลลาฮฺวะอินนาอิลัยฮิรอญูนละหมาดเลทละหมาดช้าโดยไม่มีเหตุเป็นโทษนะครับพี่น้องอาซาบวันเกียมะท่านจะต้องโดนหินทุบไปที่หัวจนแตกแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้วทุบมันอีกครั้งทุบไปเรื่อยๆทอดละหมาดช้าโดยไม่มีอุปสรรคอัลลอฮ์ไอ้นี่ละหมาดช้าและที่ไม่ละหมาดละหมาดเลดยังโดนแต่ไม่มีอุซุรไม่มีเหตุและไม่ละหมาดนะวันนี้เรามีเหตุผลอะไรที่ไม่ละหมาดพี่น้องลองพูดสิครับลองบอกเหตุผลเดียวที่ไม่ละหมาดเพราะอะไรเพื่อจะฟังขึ้นลองหาสักเหตุผลพี่น้องที่เราละหมาดไม่ได้เพราะอะไรขอเหตุผลเดียวท่านตอบได้โดนใจผมจะเลิกบรรยายเรื่องละหมาดทันทีขอเหตุผลเดียวมีไหม
เราไม่มีเหตุผลอะไรอธิบายหรอกพี่น้องเพราะไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เราละหมาดไม่ได้ไม่มีน้ำอัลลอฮ์ให้ตะยัมมุมบางคนถามมาสอาละอุสตาดและน้ำก็ไม่มีจะตะยัมมุมก็ไม่ได้นอนอยู่ไอซียูแข็งอยู่แบบนี้แต่สติยังมีอยู่ละหมาดยังไงอุลามะกล่าวยังไงพี่น้องในเมื่อน้ำจะอาบไม่ได้แต่ยังมุมก็ทำไม่ได้ไม่มีใครช่วยทำอะไรเลยละเมิดโดยที่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นละเมิดไปเลยฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุนอัลลอฮ์ไม่ยอมให้ทิ้งละเมิดแต่ถ้าใครไม่อยากละเมิดและไม่อยากใครขี้เกียจละเมิดผมมีสูตรให้ไม่ต้องละเมิดเอาไหมฮะจริงไหมถ้าทำได้ตามที่ผมพูดข้อเดียวท่านไม่ต้องละเมิดเลยเอาไหมฮะจริงๆที่จะพูดจริงนะจริงๆนะครับอิบราฮิมบินอาดัมพูดเอาไว้ข้อเดียวถ้าทำตามข้อนี้ได้ท่านจะไม่ละหมาดเชิญอะไรอย่างนั้นหนึ่งในนั้นจงรักษาตัวอย่าให้ตายให้ได้ถ้าทำให้ตัวเองไม่ตายได้ท่านก็ไม่ต้องละหมาดเพราะจะไม่เจอนรกยานนำใช่ไหมมีใครไม่ตายไหมหรืออีกอย่างห้ามกินริสกีของอัลลอฮ์อากาศก็ห้ามหายใจเพราะของอัลลอฮ์ถ้าคิดจะเย่อหยิ่งกับอัลลอฮ์แล้วอย่าใช้ของอัลลอฮ์ทำได้ไหมขอโทษนะมะพรุ่งนี้เช้าออกไปหากุ้งกลางคืนออกไปหากุ้งออกไปล่าหมึกแค่หย่อนตีนลงทะเลนั่นก็ของอัลลอฮ์แล้วไม่ต้องเดินลงไปทะเลแค่หายใจเข้าไปอากาศของอัลลอฮ์ใช้ของอัลลอฮ์เรื่องอะไรยศอัลลอฮ์ได้ยังไงท่านมีเหตุผลอะไรที่ไม่ละหมาดป้าชัยตันมันล่อลวงเราไปนะวันนี้เลยอยากบอกพี่น้องทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้ารักลูกถ้าห่วงสังคมมุสลิมเราเรื่องอามัลอิบาดะห์พยายามซึ่งกันและกันละหมาดละเมอฝึกอันนี้ให้ไว้เลยว่าเน้นฝึกเรื่องละหมาดได้เวลาให้ทำไม่ว่าอยู่ยังไงก็ตามได้เวลาแล้วฝึกนิสัยให้เข้าสู่การละหมาดอินชาอัลลอฮ์ผู้ชายไปมัสยิดผู้หญิงละหมาดที่บ้านทำเป็นประจำแล้วเด็กเล็กๆมันจะดูตัวอย่างและมันจะไม่หลงตลอดไปอินชาอัลลอฮ์แต่วันนี้เราต้องฝืนละหมาดนะต้องสู้กับอารมณ์เราชัยฏอนมันไม่ให้เราทำแน่นอนชัยฏอนมันไม่ให้เราทำแน่นอนเราต้องสู้วัลลดีนะจาฮะดูฟีนาละนะฮดียันฮุมซุบูลานาและบรรดาผู้ที่มุจาฮะดะห์ดิ้นรนพยายามต่อสู้ในทางของเราอัลลอฮ์บอกให้พี่น้องเราจะชี้สู่ทางต่างๆของเราให้พยายามพี่น้องอัลลอฮ์เปลี่ยนท่านแน่นอนไม่มีใครผมเคยพูดไปหลายครั้งพี่น้องไม่มีใครเลวจนเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ไม่มีใครขอโทษนะมะพูดหยาบๆเลยไม่มีใครเหี้ยจนเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ไม่มีใครเลวจนเปลี่ยนตัวเองไม่ได้คนคนหนึ่งทำตัวเลวมาทั้งชีวิตสุดท้ายเปลี่ยนวินาทีเดียวอัลลอฮ์ก็ให้เปลี่ยนซอฮาบะห์คนหนึ่งชาวอันซอรคนนี้พี่น้องนบีไปดาวะเขาชาวมาดีนะไปดาวะเขาให้รับอิสลามเขานิ่งเฉยไม่ตอบรับการเรียกร้องไปดาวะไปเตือนแล้วไปบอกไปนาเสียดเงียบไม่รับไม่อะไรทั้งสิ้นสุดท้ายเกิดศึกสงครามอุฮุดพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ไปเจอชายคนนี้นอนพะงะกำลังจะตายอุ้มขึ้นมาพี่น้องถามว่าท่านออกมาในจิตออกมาในสงฆ์อันนี้ออกมาในอุหุดท่านมาทำไมในอุหุดชายคนนี้บอกว่าพวกท่านจงเป็นพยานอามันตุบิลลาฮิวะรอซูลฉันออกมาฉันอิมานต่ออัลลอฮ์และรอซูลเสียชีวิตโดยไม่ได้ละหมาดแม้แต่วักตูเดียวไปบอกนบีพี่น้องนบีบอกเขาได้เข้าสวรรค์วินาทีสุดท้ายรับอิสลามอัลลอฮ์ยังให้เข้าสวรรค์พี่น้อง
ไม่ทันละหมาดแม้กระทั่งหนึ่งวักตูก็ไม่ได้ละหมาดอัลลอฮ์ก็ให้เข้าสวรรค์สำคัญที่สุดหัวใจที่อยากเป็นคนดีวันนี้เราพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับอินชาอัลลอฮ์ดุนยาอยู่ชั่วคราวเองพี่น้องนบีบอกว่าฉันอุปมามาอานาฟิดดุนยาฉันถ้าเปรียบเทียบกับดุนยาแล้วเหมือนกับการาคิบินอิสตาซัลละตะฮ์ตัชจะระเราก็มาก่อนละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับชายคนหนึ่งที่ขี่ม้าขี่ลาขี่พาหนะมาแล้วเวลาเจอแดดร้อนฉันก็ไปหลบใต้ร่มไม้เพื่อบังแดดเวลาแดดหมดฉันก็ต้องทิ้งต้นไม้ไปแล้วดุนยาที่เราอยู่ชั่วคราวอะที่เราอยู่ชั่วคราวพี่น้องดุนยาโลกแห่งการทดสอบและอาคิเราะห์โลกแห่งการถาวรจงเตรียมเสบียงเพื่อสู่อาคิเราะห์นะพี่น้องดุนยาเราอยู่ไม่นานนะครับสักวันเราต้องจากมันดุนยาไม่มีคำว่าอบาดันอบาดะดุนยาไม่มีถาวรตลอดกาลดุนยาสมบัติวันนี้ที่เรามีวันหนึ่งเราก็เอามันไปกุโบสถ์ไม่ได้วันหนึ่งเราเอาไปอัลลัมบารซัคไม่ได้วันหนึ่งเราเอาไปสวรรค์ไม่ได้แต่ที่เจ้าจะเอาไปอามันอามันของเขานบีบอกจะติดเข้าไปจนวันเกียรติเตรียมนะพี่น้องร่างกายเราวันนี้บำรุงยังไงก็เน่าใส่ครีมขวดละเป็นหมื่นพี่น้องสุดท้ายก็เฉาเหี่ยวหมดเลยกินอาหารชั้นดีพี่น้องยาบำรุงแคปซูลละ700กินเข้าไปสุดท้ายร่างกายก็พังเวลาลงกูโบสเป็นอาหารหนอนนี่พังหมดเลยพี่น้องลูกเมียที่รักเราขนาดไหนสุดท้ายถ้าลงกูโบสเขากลับหมดเลยจริงไหมไม่มีลูกคนไหนลงกูโบกับป้ามันนะไม่มีเมียคนไหนโดดลงไปในหลุมฉันจะไปด้วยบางฝังฉันด้วยไม่มีนะกลับหมดเลยมันไม่กลับเปล่ามีผัวใหม่ผลเอ็ดเดอร์4เดือน10วันหมดเอ็ดเดอร์แต่งงานใหม่นี่ดุนยาสามีรักเมียขนาดไหนไม่ต้องรอตายหรอกรอเจ็บสิครับเรียบร้อยนี่ดุนยาลูกรักแม่รักพ่อยังไงอัลลอฮ์ป้ามาร้องไห้สุดท้ายกลับบ้านทุกได้เมื่อกลับบ้านทำอะไรมาแบ่งมรดกสิจ้ะพอแบ่งมรดกทำไงถ้าลูกสอนแล้วมันยังดูอาให้พ่อให้แม่มันตลอดทำสอนก็จริยะไอ้ป้าไอ้เมื่อเจอลูกไม่สอนแล้วมรดกที่แบ่งไปไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับป้ามามันในกูบุมันซื้อเบนซ์ถอยคันใหม่ป้าไม่มีแล้วอิสระเลยเงินใช้อย่างเต็มที่พังหมดเลยพี่น้องและอะไรจะอยู่กับท่านอามันตะฮัจญุดอยู่กับท่านละหมาดดุฮาอยู่กับท่านซิกรุลลอฮ์อยู่กับท่านอ่านกุรอานอยู่กับท่านทำดีกับคนอยู่กับท่านอย่าดูถูกความดีเล็กน้อยพี่น้องชายคนหนึ่งนบีบอกได้เข้าสวรรค์ให้น้ำสุนัขดื่มแค่นั้นเองผู้หญิงคนหนึ่งละหมาดตะฮัจญุดทั้งคืนละหมาดตะฮัจญุดตลอดซอดาเกาะห์ทำมากศีลอสุนัตทำคือสรุปทำอามัลศอลิหละหมาดยามค่ำคืนมาอิตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดแต่ชอบด่าเพื่อนบ้านชอบทำร้ายเพื่อนบ้านนบีบอกเฮียฟินนาไปนรกผู้หญิงคนนี้อัลลอฮ์มักกะลาสลัยสลัมอันตรายพี่น้องดูภายนอกดีละหมาดตาอยู่ตลอดแต่ใจสกปรกบางคนดูข้างนอกเฮ้ยอะไรวะมึงให้น้ำหมากินอย่างเงี้ยนัจิสสุดท้ายไปสวรรค์ผู้หญิงโสเภณีคนเดียวพี่น้องเอาน้ำไปสุนัขดื่มอร่อยเข้าสวรรค์ชายคนหนึ่งเดินไปพี่น้องเห็นกิ่งไม้มันลงมาขวางทางให้พี่น้องมุสลิมเดินลำบากเขาตัดกิ่งไม้นี่ทิ้งสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ชายคนนี้ไปนอนกลิ้งเลยในสวรรค์ของอัลลอฮ์ตัดกิ่งไม้วันนี้เราเดินไปพี่น้องเห็นหินก้อนหนึ่งไอ้ทำมันอยู่กลางถนนแบบนี้รถมาคนคว่ำเรายกออกหินก้อนเดียวยกออกใครจะไปรู้พี่น้องด้วยกับอามานี้อัลลอฮ์พอใจเราดีกว่าการอิบาดะห์ที่ตะกับบนดีกว่าอิบาดะห์ที่มากแต่เต็มไปด้วยการริยาเต็มไปด้วยการโอ้อวดเต็มไปด้วยการตะกบฏนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพยายามนะครับช่วยกันพี่น้องและลูกหลานเราจะเป็นคนซอลิห์คนซอลิฮะห์คนดีตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับ
ใครยังละหมาดไม่ครบนะมานะพี่น้องด้วยนะครับพยายามนะเริ่มให้ได้สัก3เวลาเองดีตอนนี้บางคนไม่เคยละหมาดมาเลยในชีวิตเริ่มได้สัก2วักตูการทําดีละเริ่มนะใครได้2แล้วขยับเป็น3ได้3แล้วเป็น4ขยับ4แล้วเป็น5พอ5ครบแล้วพยายามมาละหมาดมัสยิดเมื่อละหมาดมัสยิดแล้วพยายามเพิ่มละหมาดซุนนะห์อินชาอัลเลาะห์บารักัตแน่ถึงชื่อจะเป็นสุกรแต่อามานอย่าสุกรนะครับอย่าอามานเราจะเป็นนาจิสด้วยครับพี่น้องชื่อนะแค่นาจิสแต่อามานต้องเป็นสิ่งที่ดีอินชาอัลลอฮ์นบีเปลี่ยนนะพี่น้องมาดีนาชื่อเดิมไม่ใช่มาดีนานะมาดีนาเดิมๆนะชื่อเมืองเขาเรียกยัสริบยัสริบนี่เมืองแห่งโรคระบาดพอนบีไปปุ๊บด้วยกับอามานการละหมาดอามานเกิดต่างๆนานาเปลี่ยนพี่น้องเป็นมาดีนามุนาวะเราะห์อัลมาดีนะตุลมุนาวะเราะห์เมืองแห่งรัศมีที่สดใสมากอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนเกาะสุกรให้เป็นอัลมุนาวะเราะห์เช่นกันอินชาอัลลอฮ์นะครับผมให้กำลังใจพี่น้องต้องทำเป็นประจำอิสติกอมะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับส่วนตัวผมให้ได้ถ้าทุกเดือนอาจจะไม่สะดวกสองเดือนครั้งผมให้ได้กับผมส่วนพี่น้องจะเอาวิทยากรท่านอื่นมาช่วยแต่ยังมีมัสยิดยังมีพี่น้องยมอ่อนมีเข้ามาเยี่ยมเรื่อยใช่ไหมครับอันดอกด้วยมีไหมครับมีจามัดเข้ามาเรื่อยเราไปทุกวิธีทางพี่น้องที่มัสยิดพี่น้องจามัดเข้ามาช่วยแม่บ้านอาจจะไม่มีโอกาสไปฟังอินชาอัลลอฮ์เราช่วยอีกแขนงวิธีหนึ่งไปกันช่วยๆหลายเขาเรียกหลายอะไรไปกันก็บ้านเนี่ยจะมาหลายกลุ่มหลายจะมาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพื่อตัวเองนะถ้าทำเพื่อตัวเองเมื่อไรจะหายกันติดพังอย่างเดียวพี่น้องสุดท้ายบายานตั้งนานเป็นชั่วโมงไปอาคิเราะห์เข้านรกก่อนเพื่อยุ่งเลยครับเขาทำไมอ่ะอัลลอฮ์ถามความรู้ที่ให้ทำอะไรเราบอกผมดาวะผมบอกคนแล้วผมมาบรรยายผมมาสอนบับลีมาบรรยายแล้วกลัวอัลลอฮ์จะบอกผมว่าแกดับเตอร์โอ้โหเจ้าไม่ได้สอนไม่ได้บรรยายด้วยความอิคลาสเจ้าต้องการให้คนบอกว่าเจ้าเป็นคนอัลลิมสุดาเนี่ยกลัวไปเลยนรกนรกเป็นแหล่งเป็นอัลลิมเดี๋ยวพี่น้องมาจะฮะทำไมว่าบับลีอยู่ดุนยามันบรรยายร้อยเห็นนอนทำไมมาจะหันนำนอนเป็นแหลมเป็นซาลิทำไมมันอยู่ที่เนี่ยดูอาให้ผมเนี่ยอิคลาสให้พี่น้องทั้งหมดอิคลาสและร่วมทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดึงวัยรุ่นกลับมัสยิดให้ได้ดึงชาวบ้านกลับสู่อิสลามให้ได้อย่าท้อนะครับเมื่อกี้มาตอนแรกเจออยู่ขยุกหนึ่งตรงนี้เองเราบอกพี่น้องสตูนแค่นั้นเลยนะคนเกาะสปอนไม่เจอเลยนะพอมาอัลลอฮฺตะอาลาให้พี่น้องมาร่วมด้วยช่วยกันมาชาอัลลอฮฺแต่ไม่ต้องซีเรียสเราบรรยายศาสนาไม่ใช่สมัครสอสอคนเยอะไม่เยอะไม่เกี่ยวหน้าที่เราบรรยายเสมอไปชาอัลลอฮฺนะขอให้ใจจริงนะใจจริงโทรคลิ้งกลางคิวว่ามาเลยชาอัลลอฮฺนะแต่มันต้องเว้นเวลานิดนึงบ้างกลางคืนเราได้ออกตกหมึกไปชาลอนะครับฝากบางคนโพสต์มาเนี่ยผมจะได้พาจามัดพี่ๆน้องๆทีมงานวัยรุ่นมาร่วมด้วยช่วยกันอินชาอัลลอฮ์จะสักมุลลาขอยรันมีอะไรจะมุสักการะไหมครับใครไม่เข้าใจตรงไหนจะสักถามมีไหมทันอยู่นะครับแต่เมื่อกี้พูดไปพี่น้องต้องขอดูให้ผมได้สวรรค์ด้วยนะอินชาอัลลอฮ์นะครับดูอาให้กันและกันพี่น้องให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากันทุกคนเลยอามีนอินชาอัลลอฮ์นะอามีนนะดูอานะมะวันนี้อัลลอฮ์บิลลาห์ให้ห่างไกลจากนรกนะครับถ้าไอ้เขียนกันแต่ถ้าไม่เขียนก็พูดปากก็ได้นะมะส่วนใหญ่พี่น้องกันหมดเลยใช่ไหมครับบนเกาะนี่ใช่ไหมครับมะส่วนใหญ่ญาติพี่น้องกันหมดนามสกุลไม่กี่นามสกุลนะอ
วนคำถามในไลน์นี่ไม่แน่ใจดูเลยนะเขียนนะนี่นะครับจากตลกไปก่อนครับอันนี้ชาลอนะครับคำถามแรกนะครับว่าโทษของการตั้งภาคี กับอัลลอฮ์คือการทำชีริกชีริกหรือภาคีกับเป็นหนึ่งในกับในกับไอ้หนึ่งในบาปใหญ่บาปใหญ่ที่นี้ใครทำต้องเตาบัตเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งแรกที่นบีขัดจัดออกจากหัวใจสหบะชีริกอะไรพี่น้องอย่ากราบไหว้และอย่าเชื่อมั่นว่าสิ่งอื่นมีอำนาจคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ชีริกใหญ่ๆที่มองเห็นชีริกเล็กๆที่เข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวการริยะการโอ้อวดอันนี้ก็อันตรายเช่นกันชีริกใหญ่อันนี้อันตรายแล้วไอ้ที่ชีริกเล็กๆเข้าบางทีเราละหมาดนะพี่น้องละหมาดดีเรียบร้อยอิคลาสแต่สักพักชัยตันมันกระซิบโอ้เราก็ใช้ได้ละหมาดกูชั่วดีสุนัขก็เยอะมากไอ้คนนู้นไม่ได้ทำเราดีกว่าคนอื่นเสียจบอารมณ์ดับจบเลยนะเรื่องนั้นเขาได้จบบริบูรณ์เลยอันนี้ชีริกที่เข้าโดยเราไม่รู้ตัวหรือทำเพื่อคนอื่นทำไปแต่ไม่ได้เพื่ออัลเลาะห์หวังให้คนชมหวังเพื่อโอ้อวดหวังเพื่อประโยชน์จากมนุษย์ไม่ได้อะไรเลยแต่แปลกนะฮะดูถ้าเราทำแล้วหวังอะไรอัลเลาะห์จะให้สิ่งที่เราหวังแต่สุดท้ายอาคิเราะห์หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับอย่ามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกให้พี่น้องออกห่างนะครับอย่ากราบไหว้อย่าบูชาอย่าเชื่ออย่ามั่นใจอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้คำถามนะครับพี่น้องอาจารย์ก็หากมีคนหนึ่งเขาไม่ชอบเราแต่ขอให้เราช่วยเขาเราก็ช่วยตามที่เขาขอเราได้บุญไหมครับอินชาอัลลอฮ์เราได้บุญรู้ว่าเขาเกลียดแต่เวลาเขาขอช่วยเราก็ยังช่วยเหมือนคนกสกรนะบางพูดเมื่อกี้นะคนบางทีไม่ชอบหน้ากันแต่ได้ข่าวเพื่อนเรือจมเกลียดยังไงก็ไปช่วยมันและกลับมาก็ทะเลาะกันใหม่บทเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกความเป็นพี่น้องเรายังอยู่เราทะเลาะนี่อารมณ์นับสู่ทะเลาะกันนะมันโกรธกันได้แต่อย่าเกิน3วันนะลิมิตโควต้าอัลเลาะห์ให้3วันอย่าเกินจากนั้นถ้าจะเกิน3วันนบีบอกคนดีที่สุดคือคนที่เข้าไปสลามก่อนไม่คิดว่าคนถูกหรือคนผิดผมไม่ผิดผมทะเลาะกับบางสมมุตินะครับผมทะเลาะกับบางผิดแต่ผมถูกเกิน3วันไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะผมเข้าไปสลามก่อนทั้งที่บางผิดนะคนแบบเนี้ยนบีบอกว่าเป็นคนดีเข้าสลามก่อนคือคนที่ดีที่สุดอย่าไปคิดฟอร์มเยอะเฮ้ยกูไม่ผิดสลามมาทำไมมันเด็กกว่ากูเข้าทำไมเวลาเข้าสวรรค์เราไม่คิดเด็กคิดผู้ใหญ่พี่น้องลองนึกเวลาประตูสวรรค์เปิดอยากเข้าไหมไม่เป็นไรให้ผู้ใหญ่เข้าก่อนไม่ขึ้นชื่อสวรรค์กับพ่อเรายังไม่ยอมเลยพี่น้องสาบานแย่งกันจะไปตายพี่น้องเพื่อจะได้รับชะฮีดก่อนขนาดพ่อขอลูกยังไม่บอกพ่อถ้าเรื่องอื่นได้แต่เรื่องชาฮีดไม่ได้พ่อแย่งกันพี่น้องซาริโอนะรีบเร่งเขาเรียกแข่งขันไปสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ชาลอนะครับพี่น้องทำดีแล้วนะช่วยเขาไปเลยนะครับการเตาบัตที่ถูกต้องควรทำยังไงเตาบัตนะพี่น้องเวลาทำชั่วอะไรก็แล้วแต่ทิ้งของชั่วนั้นก่อนอันดับทิ้งก่อนทิ้งมาเสียบนั้นแล้วก็ให้รู้สึกสำนึกว่าที่เราทำไปแล้วมันผิดและสามตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะไม่กลับไปทำมันอีกแต่ถ้าผิดกับมนุษย์เพิ่มอีกหนึ่งก็ไปขอมาอัพเจ้าตัวซะยากนะตายนะกลัวขอมาอัพเขาไม่ให้ไม่ต้องกลัวนะมะขอมาอัพคนให้ทุกรายจริงๆผมเคยขโมยของคนนะแต่ก่อนตอนวัยรุ่นอันนี้จริงๆมาตอนสมัยเรียนบางนะผมเรียนอยู่ผมก็ขโมยไก่นะไม่ใช่ไก่เป็นตัวนะบางนะว่าสิเนียวข้าวหมกภาคใต้เวลาตั้งข้าวหมกเขาตั้งไก่ไว้ชิ้นหนึ่งไอเราเข้าแถวเพื่อนยุโอ้มึงหนักกูแต่วันนี้
มึงขี้ขลาดมึงไม่กล้าลองหยิบเราประเภทไม่ได้ข้าได้แต่หยามไม่ได้หยิบเลยพี่น้องไก่ชิ้นนั้นใส่กระเป๋าเก็มันนั่งแล้วไม่รู้ไม่ชี้นะโอ้เพื่อนหัวเราะเราก็ได้เครดิตในความกล้าและบ้าบิ่นแม่ค้าอยู่หาหมาน้อยไก่ไปไหนหาเราทำไม่รู้ไม่ชี้ตอนนั้นเราก็ยังไม่เท่าไหร่นะกับสัตว์หนาพี่น้องไม่รู้ว่าไม่ได้สนใจเลยเท่าไหร่สุดท้ายเริ่มพยานบรรยายแบบนี้แล้วนะมันนึกตัวเออกูผิดเว้ยตาบัดไม่รอดนี่ต้องกลับไปหาเจ้าของไก่ผมกลับไปโรงเรียนเดิมอีกรอบนะเบญจมะจำได้ตอนนั้นกลับไปพี่น้องไปหาเจ้าของไก่แกว่าพอตอนนี้กะยอกเจ้าของตายแล้วหาสุขดังกันเจ้าของตายแล้วจะตายเอาละครับแล้วใครอยู่อ่ะเขาบอกลูกเขาอยู่เอาตู้ลูกอยู่เอางี้ละกันครับลูกอยู่ไหมเขาบอกไม่อยู่อยู่บ้านเอาไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมมาวันหลังสายก็ขับรถออกมาพี่น้องสวนกับลูกอย่างผมทักกลับมารู้จักสายกุ้งกลับมาอิสลามล่าอุสตามาทำอะไรอ่ะยัดเจย์ยัดจำจานมาทำอะไรครับนึกว่ามาบรรยายป่ากับมาผมมาจ่ายหนี้ที่ขโมยไก่ตอนนั้นประมาณ20กว่าปีที่แล้วตั้งแต่สายอายุ18ผมมาจ่ายครั้งตอนผมแต่งงานมีลูกอายุประมาณ37หรือ36ปีประมาณนั้นนะแกตกใจแล้วตาขโมยไก่ตอนนั้นบอกผมขโมยเองอ่ะอันนี้มาจ่ายหนี้ให้นะไม่เป็นไรตาเอาตามายกให้อ่านน้ำดูแลเราก็ได้กินไก่วันนั้นฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็ได้เพื่อนอีกเหมือนเดิมยิ้มอ่ะไปขอโทษนะครับพี่น้องผิดยังไงก็แล้วแต่คนเวลาจะกลับตัวเขาให้โอกาสทุกคนอินชาอัลลอฮ์ชาลอนะไปการดูอาอย่าเป็นลูกที่ซอลเลเป็นภรรยาที่ดีเป็นสติซอลิฮะจากอัลลอฮ์ตลอดอัลลอฮ์จะตอบรับดูอาไหมเวลาอะไรดูอาที่ขออัลลอฮ์จะตอบรับไหมถ้าถามว่าตอบรับไหมแล้วเวลาขอแล้วไม่รู้ว่าจะตอบรับไหมไม่รับเพราะนบีสอนยังไงพี่น้องซุนนะห์ดูอาเข้าใจไหมครับอย่าไปคิดว่าขอแล้วอัลลอฮ์จะรับไหมไม่พี่น้องขอแล้วอามีนอัลลอฮ์รับแน่นอนมั่นใจอัลลอฮ์รับและอย่ากินของชุบฮะอย่ากินของฮารอมของที่ไม่ฮาลาลอย่ากินพี่น้องกินของไม่ฮาลาลดุอาอัลลอฮ์ไม่รับอินชาอัลลอฮ์นะเราพยายามนะครับดุอาแล้วมั่นใจว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาเราทุกคนอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัมมีอีกมั้ยครับเชิญครับเชิญครับคนไม่ละหมาดครับจะทำให้เขารู้สึกสำคัญถึงการละหมาดอีสานก็รับไปนะครับและให้เขาเห็นคุณค่าของการละหมาดเรากลัวผีไหมวะนี่มีคนกลัวไหมครับมีเราไปเดินไอจุดชมวิวตอนนี้นะกลางคืนไปเดินนะครับผ่านสวนยางเราขนลุกเลยทำไมเรากลัวผีเคยเห็นไหมบางคนไม่เคยเห็นเรากลัวทำไมกลัวได้ยินบ่อยสมัยก่อนคนแก่พูดบ่อยพ่อแม่หลอกบ่อยผีเราไม่เคยได้ยินดีแต่ได้ยินบ่อยจนมันซึมเข้าหัวใจละหมาดคุณค่ามันจะซึมเข้าใจเราพยายามพูดบ่อยๆพูดถึงบ่อยๆให้เขาได้ยินบ่อยๆเมื่ออะไรที่ถูกย้ำบ่อยๆมันจะซึมเข้าใจเยอะๆและเขาจะเห็นคุณค่าอันไหนนานๆพูดดีแสดงว่าเราไม่พอสำคัญเมื่อไม่พอสำคัญมันจะเข้าในใจคนลำบากพูดบ่อยๆนะครับบางคนไม่เอาจานกลัวมันเบื่อเรื่องเดิมไม่มีใครเบื่อพี่น้องข้าวอ่ะกินทุกวันไม่เห็นเบื่อเลยจริงไหมไม่ได้กินทุกวันเรากินมา60ปีแล้วว่าข้าวสวยอ่ะมีใครเบื่อข้าวอยากกินโรตีขนมปังกินไม่ได้มันผูกพันกับชีวิตคนไทยคือข้าวและผูกพันกับชีวิตมุสลิมคือละหมาดพูดไปเถอะมะไม่มีใครเบื่อเรื่องละหมาดย้ำบ่อยๆนะครับและโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ต้องทำตัวอย่างให้ลูกดูด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์
เขาเข้าใจนะครับพี่นะทำเสร็จแล้วครับคนใกล้ชิดยังไม่ละหมาดอีกเยอะเลยพอจะมีวิธีเตือนยังไงบ้างเคยพูดไปหลายรอบแล้วค่ะท้อมากอย่าท้อนะหน้าที่เราเขาเรียกว่าบัลตับลีคือการบอกกันนะซีรการตักเตือนเราตักเตือนเราแจ้งข่าวดีเราดาวะเราบอกเขาจะทำหรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเขากับอัลลอฮ์หน้าที่เราคือทำอย่าท้อพี่น้องท่านนบีท้อแบบเราอ่ะนะครับป่านนี้อิสลามไม่มาถึงเกาะสุกรนะนบีเริ่มแรกไม่ใช่คนไม่เอาอย่างเดียวคนไล่ทั้งมุกเกมคนเอาหินเขี้ยงด่านบีแต่นบีไม่ท้อหวังว่าลูกหลานเขาจะอิมานวันนี้เราเตือนเขายังไม่ปฏิบัติดีพี่น้องสักวันหนึ่งเขาจะเป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์ไม่ท้อนะครับทำต่อไปอัลลอฮุมะอันนะอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์อยู่กับเราพี่น้องอย่ากลัวนะคนที่ทำงานศาสนาอัลลอฮ์อยู่กับเราอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมมีอีกไหมครับแม่ครั้งแรกก็อบอุ่นเลยนะครับคนมานะทีมงานด้วยนะครับพี่เกศจากพี่น้องนะมาชาอัลลอฮ์อันนี้ไม่ใช่โครงการข้าราชการหรืออบต.อสจ.สมช.อะไรไม่มีเลยนะโครงการเด็กวัยรุ่นอดีตเกเรเท่านั้นนะเพียงแต่ว่าคิดอยากจะให้มีศาสนาอัลลอฮ์ช่วยเมื่อช่วยแล้วอิสติกอมาต่อไปชาลอตให้ผมช่วยอะไรได้โทรเลยนะครับโทรเลยนะอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาด้วยให้เราบารอกัตและได้เดินงานดาวะกันตลอดจนตายอินชาอัลลอฮ์มีไหมครับเชิญเชิญมาเชิญครับมันแตกมาอย่างไรอะไรที่จ้ะครับเหนื่อยไหมมากเวลามันมีเยอะ เหนื่อยนะมันทำสัตว์น้ำมันพักการเมืองเยอะจริงๆสัตว์น้ำหลักเดิมๆนะมะนะอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกว่าเป็นซุนนีเป็นวาฮาบีเป็นชีอะเป็นไม่ได้เรียกอะไรเลยอัลลอฮ์เรียกคำเดียวว่ามุสลิมีนสัมมากุมุลมุสลิมีนะมินกับลอัลลอฮ์เรียกมุสลิมแค่นั้นเองและใครคือมุสลิมอีมานต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลนี่เขาเรียกมุสลิมอัลลอฮ์เรียกแค่นี้ส่วนวันนี้ที่มีมัซฮับชาฟิอีบ้างอะฮัมบะลีมัซฮับทาฟิกอันนี้เขาเรียกว่ามันเรื่องของภาคอิบาดัตสะอาเรียกฟิกเรื่องฟิกเรื่องศาสนาบัญญัติที่เป็นข้อปลีกย่อยฉะนั้นจะเป็นชาฟิอีหรือจะเป็นฮัมบาลีละหมาดอาจจะตั้งมือไม่เหมือนกันบางคนตั้งตรงนี้บางคนตั้งตรงนี้แต่บางคนต่ำมาตรงนี้จะต่ำตรงนี้จะจับตรงนี้หรือจะตั้งตรงนี้ทั้งหมดเรียกมุสลิมหมดเลยเพียงแต่ว่าแต่ละคนเรียนไม่เหมือนกันบางคนโดนกันพี่น้องโดนปั๊บน้ำละหมาดตกเหมือนบ้านเราเรียนมัซฮับชาฟีพอโดนสามีปัญญาเสียน้ำละหมาดถ้าเราเรียนมาแบบนี้เราก็ไปอ่านน้ำละหมาดใหม่ส่วนพี่น้องที่เรียนทางมัซฮับฮัมบาลีเขาถือว่าโดนกันไม่เสียน้ำละหมาดเขาโดนไปแล้วเขาก็ไม่อาบใหม่เขาก็ละหมาดไปเลยไอ้คนที่ไปที่ถือว่าตกไปด่าเขาผิดได้ไหมด่าเขาได้ไหมครับเฮ้ยมึงโดนกันทำไมไม่อ่านน้ำละหมาดใหม่เราไม่มีสิทธิ์ด่าเขาแล้วคนที่เขาโดนแล้วไม่ตกแล้วเวลาบ้านเราโดนแล้วตกเขาด่าเราได้ไหมเฮ้ยมึงไปอาบทำไมอ่ะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ด่าเราเพราะต่างคนต่างศึกษามั่นใจยังไงปฏิบัติตามนั้นและรับผิดชอบต่ออัลลอฮ์กันเองแค่นั้นเองอันนี้มันเป็นเขาเรียกค่อยๆเรียนไปอย่ารีบร้อนนะฮะอันนี้เขาเรื่องคีลาฟิยะไม่ต้องไปซีเรียสเยอะและเวลาบรรยายเนี่ยผมจะไม่ยุ่งเท่าไหร่เรื่องแบบนี้ผมจะตอบให้ฟังเฉยๆแต่จะไม่คุยเป็นบรรยายหัวข้อเรื่องคีลาฟิยะเพราะผมถือว่าไม่มีประโยชน์เรื่องคีลาฟิยะเขาจะไม่พูดบนเวทีเรื่องคีลาฟิยะเขาจะพูดในฮาละก็ตัวต่อตัวไม่พูดแบบนี้นะเพราะคนฟังมาตรฐานต่างกันพี่น้องคนนี้มีความรู้คนนี้ไม่รู้คนนี้ไม่รู้เลยมานั่งฟังคุยเรื่องมัสอะลาลึกๆวายีนี่นั่งอาปากอย่างนี้เลยกลับไปมึงฟังบรรยายรู้เรื่องอะไรบ้างและได้อะไรบ้างได้ไหม
ขาแจกข้าวต้มตอนเลิกไม่ได้อะไรเลยอย่าพี่น้องเวลาบรรยายหัวข้ออ่านแบบนี้ผมบอกกับเจ้าภาพและผมด่าไปหลายเจ้าภาพเลยด้วยเวลาจัดหัวข้อบรรยายบอกอย่าจัดมึงขอโทษนะบอกมึงอย่าจัดหัวข้อที่เป็นชนวนสู่การทะเลาะโดยเด็ดขาดเราคือกลุ่มชนที่รอดใครเราคือกลุ่มชนที่รอดไอ้น้ำหน้าคนที่พูดบนเวทีใครไปรับประกันว่ามันรอดแล้วเวลาเราพูดว่าเราคือกลุ่มชนที่รอดแสดงว่าใครไม่อยู่กลุ่มเรานู่นไปนรกเลยนะอย่าพี่น้องหัวข้อสมมติอยากให้คนยึดตามแนวทางนบีเราบอกเลยพี่น้องสุนนะนบีแนวทางดำเนินชีวิตฟังซอฟพี่น้องฟังแล้วมันดูดีนี่เขาเรียกฮิกมะในการใช้คำนะอันนี้ผมให้มักเป็นตัวอย่างนะส่วนชีอะห์ไม่ชีอะห์อันนั้นอีกประเด็นนะครับอันนี้บางลัทธิที่เกิดขึ้นมาใหม่เขาเรียกหลุดกรอบจนเวอร์จนหมดความเป็นอิสลามอันนั้นก็มีเหมือนกันค่อยๆเรียนไปนะอย่ารีบนะเหมือนดื่มน้ำเวลาเราอยากรู้อิสลามเนี่ยเราอยากจะถามหมดเหมือนเราหิวน้ำหิวยังไงก็อยากกระดกทีเดียวสำลักตายหมดทำยังไงค่อยๆจิบก็กินแล้วก็กินนี่ใช่ครับจริงๆว่าอย่าไปกระโดดนะมาอยากรู้มากอย่าเพิ่งไปถามเยอะอาจารย์แล้วก็ไอ้ชีอะห์ไปยังไงไอ้นั่นไปยังไงแล้วสุดท้ายมันเหมือนคนกินเนี่ยสำลักเลยจริงไหมน้ำมันต้องค่อยๆกินมานะศาสนาค่อยๆเรียนรู้แล้วมันจะสนุกและมีความสุขอย่ารีบชาลอนะค่อยๆรีบเอาที่ใกล้ตัวก่อนแล้วมันค่อยๆซึมซับไปเองนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับจำไว้นะมานะจิบแบบนี้ทีละอึกนะอินชาอัลเลาะห์พอครบ3แล้วค่อยกระดกทีเดียวนะอินชาอัลเลาะห์มานะค่อยๆอันนี้ผมมาครั้งแรกเองเดี๋ยวมาครั้งที่2ก็อีก1อึกกลืนปุ๊บอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วมันจะเย็นตรงเนี้ยแล้วผมมาต่อไปครั้งที่3ก็อีกพอ3ครั้งแล้วคราวนี้ต่อเนื่องได้ชาลอมานะฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับก็อิ่มไปครับนี่แหละแล้วนะครับก็นะบางมีอะไรจะถามไหมครับใช่คำถามที่บางเขียนมาเปล่าว่ามีภรรยา3คนในอิสลามไม่ใช่ใช่ไหมฮะแกมาบางยิ้มเลยนะบางยิ้มบางน่ารักตลอดเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์ลูกพี่ผมเองนะมาชาอัลลอฮ์นะขอเราเมตตานะมาจากสตูนุ่นนะข้ามาจากคนโดนเลยมาชาอัลลอฮ์แล้วคืนนี้ขึ้นเรือกลับเลยใช่ไหมครับยังอยู่มาชาอัลลอฮ์นะขอเราเมตตานะครับกับพี่น้องทีมงานทุกท่านแล้วก็ก่อนลิบงรู้จักไหมไม่รู้จักนะครับชาลอถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสพรุ่งนี้กี่โมงนะครับมาอุสมานเราหลังอิชาเหมือนกันที่มัสยิดใช่ไหมฮะอาคารแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เราชาลอถ้าพี่น้องว่างเหมาเรือกันไปนะครับเหมาเรือนะแล้วก็หาทางกลับกันเองนะครับอินชาอัลลอฮ์ได้นะก็ค่ำคืนนี้นะครับจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนมากและอย่าลืมนะอันไหนที่เรารู้แล้วพยายามนะครับปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเริ่มไปและอินชาอัลลอฮ์ขออัลเลาะห์ตะอาลาเปลี่ยนแปลงสังคมบ้านเราเกาะสุกรเราให้เป็นอัลมุนาวะเราะห์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์ผิดพลาดประการใดค่ำคืนนี้คำพูดหรืออะไรที่ไม่เหมาะสมขอโทษพี่น้องทุกท่านนะครับและขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามดาวะห์และสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ทุกคนอินชาอัลลอฮ์อามีนญะซากุมุลลอฮ์ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์